อะไรบ้างคือสมมติว่าคุณมีเน็ตเวิร์กแน่นอนคุณต้องมีโนดนะครับคุณจะมีเซตของโนดไอตัวที่มันจะต้องการให้มันเชื่อมกันนะฮะเสร็จแล้วคุณจะมีเซตของเอจเป็นเส้นเชื่อมที่สร้างได้คุณต้องรู้ใช่ไหมว่าโอเคคุณสามารถเชื่อมโนดนี้กับโนดนี้ได้โอเคไหมครับถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้จะสร้างอะไรโอเคไหมครับคุณจะมีเซตของโนดแล้วก็เซตของเส้นเชื่อมนะฮะที่บอกว่าอะไรสร้างได้บ้างเสร็จแล้วบนทุกๆเส้นเชื่อมที่บอกว่าสร้างได้เนี่ยคุณก็จะมีค่าใช้จ่าย CE ระบุไว้นะฮะค่าใช้จ่าย CE ระบุไว้สิ่งที่คุณต้องการก็คือต้องการหาว่าจากในบรรดาเส้นเชื่อมที่สร้างได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณต้องการหาเซตของเส้นเชื่อมนะครับ T ที่เป็นซับเซตของ E เนี่ยนะครับที่นะฮะที่เป็นซับเซตของ G อาการซับกราฟของ G นะครับก็คือเป็นบางส่วนของ G ที่นะครับ connect และมีมูลค่าและ minimize sum ของ cost ของ A ที่อยู่บน T ทั้งหมดนะครับก็คือ sum ของ A ใน T นะครับ cost ของ A เหล่านี้นะครับทีนี้หนังสือเขาเริ่มต้นก่อนเขาบอกว่าโอเค T เนี่ยมันต้องการหาสับกราฟแต่จริงๆแล้วสับกราฟที่คุณได้เนี่ยจะมีโซลูชันเป็นต้นไม้เสมอเป็นต้นไม้เสมอก็คือว่ามันจะเป็นกราฟที่คอนเนคกันแล้วก็ไม่มีไซเคิลโอเคไหมฮะถามว่าทำไมฮะก็คือถ้าเกิดกราฟมีไซเคิลแปลว่ามันวิ่งถ้าใน T มีไซเคิลนะครับคุณก็เลือกเอทมาเอทนึงลบเอทไปเอทนึงเนี่ยมันก็ยังคอนเนคกันอยู่เห็นไหมใครที่วิ่งกันถึงได้ผ่านในไซเคิลนี้ก็วิ่งทางนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ลบเอททิ้งไปเรื่อยๆจนทั้งไม่เหลือไซเคิลคุณก็ได้คำตอบเป็นทรีเหมือนกันแล้วทุกตัวก็ไปถึงกันหมดได้เช่นเดียวกันนะนั่นเป็น observation แรกของหนังสือซึ่งผมคงจะไม่พูดถึงมากเพราะมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับโอเคทีนี้เราต้องการจะหาเนี้ยทำยังไงดีนะครับทำยังไงดี minimal spanning tree เนี่ยเป็นปัญหาที่มีอัลกอริทึมที่พิสดารหลากหลายมากในการหานะครับผิดกับShortest Path Shortest Path จริงมีอัลกอริทึมถ้าพูดก็พูดเถอะมีแบบเดียวก็คือแบบที่ใช้เนี่ยคำสั่งอัปเดตเนี่ยครับแต่ว่ามันอัปเดตวิธีต่างๆมาบ้างมาหลายกองแต่ว่าทุกอัลกอริทึม Shortest Path ที่ผมเคยเห็นมันก็ใช้สเต็ปเนี่ยนะครับอัปเดตตรงเนี้ยส่วน Minimal Spanning Tree เนี่ยมีเทคนิคหลากหลายมากพิสดารคาเฟ่มากเนื่องจากมันเป็นปัญหาที่มีโครงสร้างอะไรที่น่าตื่นเต้นพิลึกพิลือมากอลังการมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูบางส่วนในวันนี้นะครับแต่ว่าคุณคิดอันกออะไรมาเนี่ยมันรันถูกหมดแหละเอาไว้ง่ายอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นลองคิดมั่วๆไปดีครับคุณอยากได้คุณมีกราฟคุณต้องการจะหาสับกราฟที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็มีน้ำหนักน้อยสุดอ่ะมีอันกออะไรที่คุณคิดขึ้นมาได้บ้างโอเคคุณก็มีกราฟใช่ไหมฮะสมมติว่าเริ่มต้นเราก็เริ่มจากกราฟที่ไม่มีเอทก่อนเลยให้ทีเป็นกราฟที่ไม่มีเอทแน่นอนมันมีน้ำหนักน้อยสุดแล้วแต่ว่ามันจะไม่คอนเนคเห็นไหมฮะแล้วคุณทำยังไงดีทำได้สองแบบหลักๆนะฮะทำไงดีครับนึกถึงชอตเทสผ่านทำไงครับหาเอทที่มันต่ำสุดที่ติดกับคุณนะครับก็เติมเข้าไปเรื่อยๆใช่ป่ะถ้าเอามาทำกับวิธีนี้ได้ไหมเริ่มจากเอาโนดมาโนดหนึ่งเอสอะทำไงดีครับคุณต้องการจะเชื่อมให้มันต่อกันทั้งหมดใช่ป่ะแล้วจาก S คุณทำไงก็หาว่าใครที่ติดกับมันที่ใกล้สุดใช่ไหมฮะสมมติมีไอ้หมอนี่คุณก็ใกล้สุดก็โยกเข้าไปปุ๊บทีนี้เสร็จต่อไปคุณหาใครครับในบรรดา2ตัวนี้ใช่ไหมฮะใครใกล้มันสุดไม่มีระยะทางสะสมแล้วนะครับถ้าเป็นช็อตเทสผ่านคุณจะมีระยะทางสะสมใช่ไหมฮะว่าวิ่งไปจาก S แต่สเปนนิ่งฟรีคุณเอาจากใครก็ได้ใกล้สุดงั้นคุณอาจจะเอาหมอนี้แล้วกันตึ๊ดมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าใครใกล้สุดอีกอาจจะเป็นอันนี้ตึ๊ดทีนี้ใครใกล้สุดอีกชักงงอันนี้ใกล้กว่าตึ๊ดก็ไล่ไปเรื่อยตึ๊ด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 นี่มันไกลไหมจูไม่ออกใกล้นี้สุดคุณก็ได้เป็นอีบัมสเปนนิ่งทรีเห็นไหมง่ายๆก็คือเริ่มจากโนดหนึ่งแล้วดูมันติดใครบ้างแล้วหาเอทที่มันติดด้วยเนี่ยครับที่มีน้ำหนักน้อยสุดแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆใส่ไปในเซตนี้เรื่อยเซตคุณก็พองไปเรื่อยเหมือนเซต S เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เลือกตามดี
D นี่มันเป็นคล้ายๆระยะทางสะสมจาก S ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นในกรณีของ minimum spanning tree คุณเอาระยะทางบน A เลย A สั้นสุดที่ติดกับคุณเอามาเลยทำไปเรื่อยๆปักๆๆๆแล้ว tree คุณก็จะงอกออกมาเรื่อยๆนะครับก็ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้อัลกอริทึมนี้ก็นะฮะชื่อว่า prim อัลกอริทึมนะครับก็คือคุณเลือกโนดที่ยังไม่ถูกเลือกไม่ใช่คุณมีเซตของ explore node ทำเหมือน Dijkstra เลยนะครับคุณมีเซตของ explore node เสร็จแล้วคุณเลือกโนดที่ยังไม่ถูกเลือกถ้าไม่อยู่ explore ที่มี age ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดที่ติดกับเซตของคุณที่ explore แล้วทำไปเรื่อยปักๆแล้วก็เอาพูดออกมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในอัลกอริทึมที่ Dijkstra คิดมาเหมือนกันนะครับก็คือคิดมาพร้อมอันนี้สังเกตว่ามันคล้ายกันมากเลยเพียงแต่คุณเปลี่ยนตัว D นี่เองโอเคฮะถ้าจะเป็นอัลกอริทึมกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงนะฮะจริงจริงนี้อัลกอริทึมนี้เขาไม่ได้เรียกไดสตราอัลกอริทึมเพราะมีคนคิดไว้ก่อนแล้วชื่อว่าพริมนะครับพริมอัลกอริทึมนะอันนี้คืออันกรหนึ่งนะที่ทำได้อีกอันกรหนึ่งนะครับก็คืออ่ะคุณเลือกจาก S ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยพองไปอ่ะโอเคนี่ก็เป็นท่าหนึ่งที่ทำได้อีกท่าหนึ่งที่ทำได้คือว่าโอเคคุณจะหามินิมัมสเปนนิ่งทรีเห็นไหมฮะเอทเพราะนั้นเอทไหนมันควรจะเอามาใส่ก่อนเอทไหนมันควรจะเจ๋งสุดเอทที่มันมีน้ำหนักน้อยที่สุดใช่ไหมฮะคุณเลือกเอทที่น้ำหนักน้อยที่สุดเนี่ยใส่เข้าไปเรื่อยใส่เข้าไปไล่ไปตามลำดับเลยดูเอทที่มันมีน้ำหนักน้อยสุดเข้าไหมฮะใส่ไปตามลำดับปังแต่ว่าเนื่องจากคุณต้องการให้มันเป็นทรีเข้าไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณใส่เพลินไปต้าคุณเกิดไซเคิลแปลว่าคุณใส่เยอะเกินแล้วเข้าไหมฮะคือถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ใส่หมดทุกเอทเลยมันก็กลายเป็นกราฟเลยมันคงไม่ได้เป็นมินิมัมสเปนนิ่งทรีแต่คุณก็เอาเอทน้อยสุดใส่เข้าไปเรื่อยปังถ้าใส่แล้วเกิดไซเคิลคุณก็ไม่ใส่เอาแค่นี้ใส่ไปเรื่อยปังคุณก็ได้มินิมัมสเปนนิ่งทรีเช่นเดียวกันนะฮะไอกรก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราลบนี่นะครับโชว์ลบยากมากผมใส่จุดอีกหน่อยแล้วกันจะได้เห็นว่าใครอยู่ใกล้ไม่ใกล้ใครโชว์คุณก็ดูว่าเอ็นไหนใกล้กันสุดนะตึ๊ดไม่เห็นอีกแล้วเอาเดี๋ยวนี้แล้วกันอันนี้ใกล้กันสุดคุณก็เติมเอทเข้าไปใครใกล้กันอีกเติมเข้าไปใครใกล้กันอีกเติมเข้าไปใครใกล้กันอีกเติมเข้าไปชักไม่ใกล้แล้วนะครับอันนี้ใกล้กว่าเติมเข้าไปใกล้หมดเลยนี่ตึ๊บเติมเข้าไปนะครับก็เติมเข้าไปอีกนะครับเติมเข้าไปอาจจะมีนี้ใกล้กว่านะครับแต่ว่าเวลาคุณจะเติมตรงนี้เติมไม่ได้แล้วเพราะมันทำให้เกิดไซเคิลก็ไม่ต้องเติมนะครับก็เติมเข้าไปเรื่อยๆจริงๆอันนี้มันไม่ควรจะมีเส้นนี้เดี๋ยวควรจะเติมเส้นนี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยเติมเส้นนี้แล้วเส้นนี้ไม่เติมครับก็ดูอะไรใกล้เติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปใกล้กว่าชิวคุณก็ได้มินิมัมสเปนนิ่งทรีออกมาเอาเอทนะครับเรียงตาม CE แล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเติมเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่เจอไซเคิลเติมเข้าไปถ้าเติมไปแล้วเป็นไซเคิลโอ้ลบทิ้งไม่เติมโยนทิ้งไปแล้วก็เอาดูถัดไปเติมไปเรื่อยๆปั๊บนะครับตรงไปตรงมานะครับอันนี้ชื่อว่าครูสคอลอัลกอริทึมนะครับไล่เติมนะครับครูสคอลอาจารย์ครับอะไรนะเอสเป็นใครอ๋อเออจริงลืมผมไม่เห็นผมนึกว่ามันเป็นเศษสวะแมลงปอนบินอยู่โอเคอ่ะนะครับคูสก็คือเป็นแบบนี้อันนี้ก็มี2แบบนะครับไล่เติม2แบบเติมแบบงอกมีต้นไม้เติมงอกๆๆๆมาเป็นถุงงอกอีกแบบนึงคือเติมเอาเอทน้อยเติมเข้าไปปังๆๆๆๆๆๆโอเคมีอีกวิธีนึงจริงๆมีเป็น10เลยครับผมขี้เกียจไล่อีกวิธีนึงนี่แข็งแกร่งเหมือนกันก็คือคุณก็เริ่มแบบนี้คุณเอาเอทน้อยเติมเข้าไปครับมันไม่ค่อยเท่คุณเอาอย่างนี้แล้วกันเอากราฟมาทางกราฟเลยแล้วดูอันเอทอันไหนหนักสุดเอทที่มีเวทมากสุดเราลบโอเคไหมครับเอากราฟมาดูเอทเวทที่เอทที่มันหนักสุดนะครับเวทเยอะสุดลบไปเรื่อยถ้าลบแล้วกราฟมันไม่ต่อกันเมื่อไหร่คุณก็ไม่ลบโอเคไหมครับก็คืออันหนักสุดใช่ไหมถ้าลบแล้วกราฟยังไม่ขาดออกเป็นสองส่วนนะครับก็ลบไปเรื่อยลบจนทั้งสุดท้ายเนี่ยลบอะไรไม่ได้แล้วก็จบอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน พี่ถามว่าทำไมมันใช้ได้หลายท่าเหลือเกินเพราะว่าเนี่ยแหละครับมินิมัมสเปนนิ่งทรีมันมีโครงสร้างพิสดารหลายแบบมากครับไอ้3อัลกอริทึมที่ผมเล่าให้คุณฟังมาเนี่ยก็คืออยู่ในหนังสือหมดเลยหนังสือเขาจะพูดถึง3อัลกอริทึมจริงมีเป็น10นะครับ
โอเคถามว่าทำไมมินิมัลสแปนดิ้งทรีมันหาได้ง่ายนะครับเพราะมันมีความเท่บางอย่างเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้คุณดูก่อนว่าพริมกับคูสโก้เนี่ยถูกทำงานถูกต้องแต่ก่อนที่จะพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวทีเล่มที่เป็นเกี่ยวกับโครงสร้างของมินิมัลสแปนดิ้งทรีอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากถึงมากที่สุดมาก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 เห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นตัวทฤษฎีที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเอาเอทใส่เข้าไปได้โอเคไหมฮะถ้าเอทของคุณมีคุณสมบัติตามที่เราบอกเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณใส่ในทรีได้ทันทีเลยโอเคไหมฮะวิธีที่เราใช้พิสูจน์เนี่ยตรงนี้จะเป็นใช้ exchange argument ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วนั่นแหละแต่ว่าเอทนี้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะฮะอ่ะเพราะนั้นมาดูคุณสมบัติแรกของ minimum spanning tree กันก่อนนะครับถ้าเราไปดูคูสเก้าหรือพริมก็ได้นะครับสมมติว่าคุณรันดันกอไปเรื่อยๆดูที่พริมก่อนแล้วกันนะครับดูคูสเก้าก็ได้สมมติว่าคุณงอกเอทไปเรื่อยปั๊บ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 สมมติว่ากราฟคุณเป็นประมาณนี้ละที่มันเรียงไม่ค่อยถูกอย่างนี้นะทีนี้สังเกตว่าคุณเติมเอทเข้าไปตามลำดับจากน้อยไปมากปั๊บ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 สไลด์สองข้างนี้มันยังห่างกันมันยังไม่เชื่อมกันอยู่นะครับกราฟแบ่งออกเป็น2ส่วนทีนี้เมื่อไหร่ที่ไอ้2ส่วนนี้มันจะเชื่อมกันครับมันจะมีเอทบางอันที่อยู่ในนี้เติมเข้าไปให้เติมไม่ได้แต่ว่ามันจะเชื่อมกันก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อมีเอทบางอันที่ข้าม2ฟากนี้ใช่มั้ยฮะเสร็จแล้วคุณจะเลือกมันตอนไหนครับตอนที่มันเป็นเอทแรกด้วยที่ข้าม2ฟากนี้เห็นไหมครับนั่นก็คือมันอาจจะมีเอทที่ข้ามสองฟากนี้หลายอันอาจจะมีเอทนี้ด้วยอ่ะสมมติแต่คุณจะเลือกเอทไหนครับอันนี้สั้นสุดเพราะคุณเห็นมันก่อนคุณแรกเห็นไหมครับเพราะคุณเห็นมันก่อนคุณแรกคุณจะเลือกเส้นนี้เพราะมันสั้นสุดโอเคไหมครับเพราะนั้นลำดับการเลือกคูสโก้เนี่ยมันรับประกันบางอย่างให้เราก็คือว่าในบรรดาตัวที่มันข้ามพวกนี้ข้ามสองฟากนี้คุณเลือกตัวที่มันถูกสุดแล้วโอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณจะเชื่อมสองฝั่งนี้เข้าด้วยกันเนี่ยตัวนี้ดีสุดแล้วในการเชื่อมสองฝั่งนี้เข้าด้วยกันโอเคไหมฮะถ้าเกิดคุณแบ่งกราฟเป็นสองฝั่งแบบนี้โอเคไหมฮะทีแรกที่เราจะพิสูจน์ก็คือมีหน้าตาคล้ายๆที่เหมือนกันนะก็คือเราจะพูดอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณแบ่งกราฟออกเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งโนดออกเป็น2กลุ่มนะครับเป็น V1 กับ V2 ตกรอบไปหมดยังวะนะฮะ V1 กับ V2 นะครับแบ่ง partition โนดเป็น2กลุ่มนะครับเสร็จแล้วพิจารณาเอทที่ข้ามระหว่าง2กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเอทที่เชื่อระหว่างโนด2กลุ่มนี้เต็มหมดเลยนะครับมีโนดมีเอทเต็มหมดเลยที่คุณเชื่อมได้เห็นไหมฮะถามว่าถ้าเกิดคุณจะเชื่อม2ฝั่งนี้เข้าด้วยกันคุณควรจะเลือกเอทไหนคุณควรจะเลือกเอทไหนครับคุณอาจจะต้องเลือกหลายเอทก็ได้ผมไม่รู้แต่มีเอทหนึ่งที่แน่นอนที่คุณควรจะเลือกมา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 กเลยคืออะไรครับเอทไหนเอทที่มันมีน้ำหนักน้อยสุดโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมให้เอท e นะครับพิจารณาเซตของโนด2กลุ่มนะครับแบ่งโนดเซตของโนดเป็น2กลุ่มนะครับแล้ว e เนี่ยนะครับเป็นเอทที่มีน้ำหนักค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในบรรดาเอทที่ข้าม2กลุ่มนี้โอเคไหมฮะในการพิสูจน์เนี่ยเราจะแอสซูมเพิ่มเติมไปด้วยว่าแอสซูมว่านะครับไม่มีเอทที่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้จัดการได้ง่ายนะครับเราแอสซูมว่าไม่มีเอทที่มีน้ำหนักเท่ากันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์ว่าเนี่ยนะครับถ้า e เป็นเอทที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดที่ข้ามระหว่างไปหาจาก v1 v2 เนี่ยนะครับทุกๆ minimum spanning tree ต้องมี e
เห็นไหมฮะก็คือถ้าเราเลือก e เนี่ยถูกแน่นอนไม่มีทางเลือกผิดเห็นไหมฮะถ้าเราเลือก e ต้องถูกแน่นอนอ่ะทีนี้พิสูจน์ยังไงนะครับเนื่องจากเส้นสีแดงมันเยอะเยอะจัดเหลือเกินนะครับผมจะลองดูว่าเขียนต่อได้ป่าวโอเคเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับเราใช้ exchange argument นิดหน่อยนะครับก็ assume ว่ามี minimum spanning tree บางต้นที่ไม่มี e อยู่ในนั้นเห็นไหมฮะมี minimum spanning tree บางต้นที่ไม่มี e อยู่ในนั้นผมก็วาดเรื่องจากสีเดี๋ยวนะครับขอผมลบนิดนึงแล้วกันรู้สึกสีแดงมันจะเยอะจนหน้ามืดตาลายไปหน้ามืดตาลายก็ได้เอาไปมุมหมดเลยเพราะนั้น minimum spanning tree ต้นนี้ก็จะกระจายอยู่ในก็จะเป็น minimum spanning tree นะครับผมไม่ใช้สีฟ้าแล้วกันหวังว่าจะเขียนสีนะครับ minimum spanning tree ตัวนี้มันก็จะเป็น minimum spanning tree หวังต้องเชื่อทุกหน่วยในนี้นะครับผมพยายามวาดรูปให้สวยผมจะได้โอ้วิชานี้มันสวยงามดีว่ายังไงก็ไม่รู้ครับแต่มันเป็น minimum spanning tree ของทั้งกราฟเพราะนั้นเป็นไงครับมันต้องกระโดดกระซวกมาข้างนี้ด้วยเข้าใจมั้ยฮะมันต้องมีวิ่งมาทางนี้เพราะมันต้องเชื่อมทุกหน่วยในนี้ผมก็จะวาดว่ารู้สึกจะอลังการไปนิดเข้าใจมั้ยฮะแต่เนื่องจากมันเป็น minimum spanning tree นะครับมันต้องเชื่อมโหนดทั้งหมดในกราฟเพราะมันก็จะทะลุไปทะลุมาเดี๋ยวผมลบหน่อยแล้วกันรู้สึกฮะรูปจะอลังการไปนิดนะเป็นสีน้ำเงินนะครับมีทรีอยู่เนื่องจากมันเป็นมีนอนสแปนทรีของทางกลางนะครับมันก็ต้องเป็นไงครับมันไม่มี e นะมันก็อาจจะต้องเชื่อมกันทางสักที่นึงครับ ทางนี้มันอาจเชื่อมกันหลายที่ก็ได้ถ้าไม่ผิดอะไรนะครับสมมติว่ามันอาจจะวิ่งอย่างนี้ก็ได้วิ่งมาแล้วก็วิ่งออกโอเคไหมครับแต่ว่ามันต้องเชื่อมกันแน่นอนนะมันจะอาจจะวิ่งไปวิ่งมาได้หลายรอบแต่ว่าต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามไอ้เส้นแบ่งนี้หนึ่งครั้งเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้พิจารณาต่อทีนี้ e ไม่อยู่ใน e ไม่อยู่ในทรีต้นนี้เห็นไหมฮะแต่เนื่องจากโอเคเพราะผมแอบซูมว่ามีต้นไม้ทีนะครับหนึ่งต้นที่เป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีแต่ e ไม่อยู่ในนั้นเห็นไหมฮะทีนี้เนื่องจาก e ไม่อยู่ในนั้นผมเติม e เข้าไปใน t เดี๋ยวเราจะใช้ exchange argument นะฮะลองนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง exchange argument ก็คือผมบอกว่าผมก็จะสลับนึกภาพไหมฮะพยายามจะปรับสิ่งที่มันดีที่สุดให้มันเป็นแบบเราแล้วเราก็จะได้บอกได้ว่าที่เราเลือกเนี่ยมันถูกโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะพยายามเอา e เนี่ยไปใส่ใน minimum spanning tree ให้ได้โอเคไหมฮะใส่ให้ได้ใส่ยังไงสมมติผมใส่แม่งเลยใส่ลงไปเลยตุ้มเกิดอะไรขึ้นครับเนื่องจาก T มันเป็น tree มันเป็นต้นไม้คุณเอาเอเติมไปเอหนึ่งในต้นไม้เกิดอะไรขึ้นครับมีต้นไม้แปลว่าทุกหน่วยมันเชื่อมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมติ E มันเชื่อมระหว่าง U กับ V แต่ในบนต้นไม้ T เนี่ยนะครับ U กับ V ก็ไม่ต้องมีผ่านเชื่อมกันอยู่แล้วโอเคไหมครับมีผ่านเดียวด้วยแล้วคุณเติม E เข้าไปปุ๊บสิ่งที่คุณทำให้เกิดขึ้นก็คือไซเคิลหนึ่งอันเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากมันเป็นไซเคิลแปลว่ามันต้องมีเอทบางเอทในไซเคิลที่กระโดดข้ามคัดข้ามไอเส้นแบ่งตรงเนี้ยเพราะมันวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับได้โอเคไหมฮะมันจะกระโดดหลายรอบก็ได้ไม่เป็นไรเราสนใจให้มันกระโดดละกันฟึบเห็นไหมฮะทีนี้ผมทำอะไรกับมันได้บ้างผมรู้ว่าอะไรครับผมรู้ว่า e เนี่ยมันมีน้ำหนักต่ำสุดใช่ไหมฮะในบรรดาเอทที่ข้ามสองฝากฝั่งคลองนี้โอเคไหมฮะเพราะนั้น e ต้องมีน้ำหนักน้อยกว่าไอเส้นบ้านี้ด้วยหรือเส้นนี้โอเคมั้ยฮะทีนี้ผมทำยังไงครับผมจะใช้ exchange argument ยังไงครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าโอเคเนื่องจาก e มันมีน้ำหนักน้อยเส้นนี้ใช่มั้ยครับผมก็เอาอันนี้ออกโอเคมั้ยฮะลบ e e' เพราะฉะนั้นเนื่องจาก e มันน้ำหนักน้อยสุดคุณจะหา e e' ที่อยู่บนไซเคิลนี้ได้ที่ไม่ใช่เนื่องจากมันเป็นไซเคิลก็ต้องข้าม2ฝั่งนี้เพราะนั้นก็จะมี e พราบนไซเคิลนั้นแต่เนื่องจาก e น้ำหนักน้อยสุดเพราะนั้น e ก็จะหนักน้อยกว่า e พรา
คไหมครับเพราะนั้นผมเอา e พรามออกเอา e ใส่เข้าไปแทนแล้วผมสร้างทรีต้นใหม่มาครับชื่อว่า t พรามเท่ากับ t บวก union e ลบ e พรามเห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นไม้ต้นใหม่ของผมนะครับ t พรามคำถามก็คือว่าเรียกครับ x change argument ของผมเอา e ใส่เอา e พรามออกแต่คุณต้องไปไล่ดีๆนะว่าทำไมมันถึงมี e พรามแล้วทำไมมันถึงเราจะพรูฟต่อไปได้โอเคไหมฮะทีนี้พอเรา e ใส่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเคลมว่าต้นไม้ t พรามเนี่ยยังเป็น spanning tree อยู่นั่นก็คือว่าทุกๆดอกสามารถเดินทางถึงกันได้ผ่านทาง t พรามถามว่าเพราะอะไรครับถ้าเมื่อก่อน t มันเป็น spanning tree ใช่ไหมฮะทุกตัววิ่งผ่านมันได้คุณลบ e ทิ้งคุณลบ e พรามทิ้งเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางผ่านที่ต้องวิ่งผ่านทาง e พรามแต่ไปไม่ได้ทำไงดีครับอ๋อคุณก็ให้มันวิ่งผ่านทาง e แทนโอเคไหมครับเพราะนั้นคุณการที่คุณตัด e ทาง e พรามทิ้งเนี่ยไม่ได้ทำให้กราฟมัน disconnect เพราะนั้น t พรามเนี่ยยังเป็น spanning tree อยู่โอเคไหมครับทีนี้คำถามต่อมาคือว่าแล้วค่าใช้จ่ายของ t พรามเป็นเท่าไหร่เราทำอะไรไปบ้างนะครับเราลบ e พรามทิ้งใช่ไหมครับเราเติม e เข้าไปเห็นไหมครับแต่เรารู้ว่า e ถูกสุดในบรรดาเอทที่ข้ามนี้แล้วเพราะนั้นค่าใช้จ่ายของ e จะไม่เกินค่าใช้จ่ายของ e พรามแล้วคุณเอา p e พรามทิ้งเอา e ใส่เข้าไปแทนค่าใช้จ่ายของ t พรามมีแต่จะลดลงไม่มีทางเพิ่มขึ้นเพราะนั้นคอสของ t พรามก็จะไม่เกินคอสของ p แต่เนื่องจาก p เป็น minimum spanning tree แต่คอสของ t พรามมันน้อยกว่า t โอเค e ต้องน้อยกว่านี้นะครับเพราะเรารู้ไม่มีเอทที่มีน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับเราก็ได้ว่า t พรามนี่ต้องเป็น minimum spanning tree ด้วยเห็นไหมครับคือเราได้ contradiction ว่า t เป็น minimum spanning tree ไม่ได้เพราะคุณหาสามารถหา spanning tree บางต้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามันได้เห็นไหมครับคุณก็ได้สรุปได้ว่าโอเคต้องมี e ย้อนกลับไปนิดนึงโอเคไหมครับอ่ะเอาใหม่อีกทีนะฮะใครมึนยกมือเพื่อโอเคผมก็มึนเหมือนกันอ่ะเอาใหม่นะครับผมจะพิสูจน์ว่านะครับอ่ะเริ่มต้นเราทำยังไงนะครับเราบอกว่าเราเริ่มต้นเราบอกว่าโอเคแบ่งกราฟเป็น2ฝากนะครับแบ่งกราฟเป็น2ฝากเราให้ e เป็นเอทที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดผมเรียกเป็นน้ำหนักนะ CE มีน้ำหนักน้อยสุดที่ข้ามระหว่าง2ฝากนี้นะครับผมจะพิสูจน์ว่า e ต้องอยู่ในมินิมัมสแปนนิ่งทรีต้นโอเคมั้ยฮะทีนี้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าโอเคแอสซูมว่ามันไม่จริงโอเคฮะก็คือมีต้นไม้ทรีบางต้นมินิมัมสแปนนิ่งทรีบางต้นที่ไม่มี eเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากมันเป็น spanning tree เพราะนั้นโนดทุกโนดจะต้องเดินทางหากันได้ผ่านทางมันเห็นไหมฮะเพราะนั้นพี่นาโนดปลายของ e 2อันเห็นไหมฮะพี่นาโนดปลายของ e 2อันเพราะนั้นโนดปลายของ e 2อันต้องวิ่งผ่านหากันได้ในทีเห็นไหมฮะคุณก็วิ่งผ่านกันนี่ทีนี้ถ้าเกิดผมเติม e เข้าไปสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าผมก็จะสร้างไซเคิลเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อน u กับ v มันไปถึงกันได้อยู่แล้วคุณเชื่อมมันให้มันไปกันได้ถึงทางมันก็จะมีไซเคิลเห็นไหมฮะพอมีไซเคิลปุ๊บเนื่องจากเราแบ่งโนดเป็น2ฝากฝั่งคลองเนื่องจากคุณเป็นไซเคิลไซเคิลมันต้องวิ่งไปวิ่งไปแล้วกลับมาที่เดิมใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณเริ่มที่ฝั่งนี้วิ่ง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 แล้วคุณข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทาง e คุณต้องมีเอทบางเอทที่มันข้ามกลับมาเห็นไหมฮะเพราะคุณข้ามไปคุณต้องข้ามกลับคุณอาจจะซาจัดข้ามกลับไปอีกรอบคุณต้องข้ามกลับมาอีกรอบเพราะต้องกลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะแต่แน่นอนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเอชที่มันข้ามฟากนี้ไปเห็นไหมฮะให้เอชนั้นเป็น e พรามเอชใดๆก็ได้ที่มันข้ามไปเนี่ยบนไซเคิลก้อนนี้นะให้เป็น e พรามทีนี้เนื่องจากเรารู้ว่า e เนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยสุดในบรรดาเอชที่ข้ามฟากแล้วไม่มีเอชคู่ใดที่มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้น e ก็จะต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า e พรามโอเคไหมฮะ e ก็จะมีน้ำหนักน้อยกว่า e พรามเพราะฉะนั้นผมจะสร้างต้นไม้อีกหนึ่งต้นมาเป็นแคนดิเดตของผมบอกว่าเอ้ยคนนี้เจ๋งกว่าว่ะโอเคไหมฮะผมทำยังไงผมก็เอา e ใส่เข้าไปแทนแล้วลบ e พรามออกเอา e ใส่เอา e พรามออกฟึบๆนะฮะทีนี้ผมจะพิสูจน์ว่าอย่างแรกที่เราเห็นก็คือว่าแน่นอน t พรามมีน้ำหนักน้อยกว่า t
เพราะอะไรครับทำไมทีพามน้ำหนักน้อยกว่าทีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทีเพราะว่าคุณเอาของแพงกว่าออกไปเอาของถูกกว่าใส่เข้ามาเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งเราได้อย่างแรกแล้วเฮ้ยทีพามเนี่ยถูกกว่าตัวนี้คำถามคือว่าทีพามเป็นสแปนนิ่งทรีหรือเปล่าถ้าทีพามเป็นสแปนนิ่งทรีเราจะได้ข้อขัดแย้งที่เราต้องการทันทีก็คือว่าเราแอสซูมว่าทีเป็นมินิมัลสแปนนิ่งทรีแต่เราสามารถหาสแปนนิ่งทรีอีกต้นหนึ่งซึ่งมีค่าใช้การค่าใช้จ่ายถูกกว่าทีได้เพราะเราเลยสรุปได้ว่าเกิด contradiction ถามว่าทำไม T prime จะยังเป็น spanning tree อยู่คุณก็ดูสิครับคู่ไหนมันเดินทางไปหากันได้ป่ะสมมติว่ามีโหนดกับโหนดที่วิ่งต้องวิ่งผ่านทาง E prime ไปนะครับเราก็บอกว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ย E prime มันหายไปก็จริงแต่ว่าเราเติม E เข้ามาแล้วเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นไซเคิลคุณต้องวิ่งผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็วิ่งผ่านทางได้ปุ๊บอะไรประมาณนี้ผมก็พูดค่อนข้าง formal หน่อยแต่ว่าคือการตัด E ออกเนี่ยนะครับแล้วเราเติม e พลังเข้าไปแทนมันก็ยังเชื่อมกราฟก็ยังเชื่อมกันอยู่ดีนะครับนึกถึงว่าแบบคุณมีไซเคิลแบบนี้ใช่ไหมฮะของเก่ามันเชื่อมกันแบบนี้คุณบอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะคุณเติมนี้เข้าไปเติมเศษนี้ออกไปแล้วก็ไปตัดตรงนี้ออกมันก็ยังเชื่อมกันอยู่ดีโอเคไหมครับพี่แต่ว่าวิ่งคนละทางเท่านั้นเองโอเคไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะวิ่งผ่านอันนี้ก็วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งอ้อมกับบนสแปนคลีนแล้วก็วิ่งต่อไปมันก็ไปถึงกันได้เพราะฉะนั้นเราได้ว่า T prime นะครับเป็นสแปนนิ่งทรียิ่งไปกว่านั้นนะครับ T prime เป็นสแปนนิ่งทรีที่ถูกกว่า T โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น assumption ที่ตอนแรกเราบอกว่า T ต้องเป็น minimum spanning tree เนี่ยมันก็เลยไม่จริงเพราะคุณมี tree ต้นหนึ่งซึ่ง spanning tree แล้วก็ถูกกว่ามันเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะสู้ว่าจะมี T ที่ไม่มี E เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น spanning minimum spanning tree ต้นต้องมี A ที่ถูกที่สุดครับคัดข้ามไปฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าคุสเกลนะครับกับพริมที่มันถูกต้องนะครับวิธีการพิสูจน์ก็คือเราจะใช้นี่แหละครับคุณสมบัติตรงนี้เราไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าทุกครั้งที่เราเลือกเอ็ดหนึ่งโดยในพริมหรือในคุสเกลเนี่ยนะครับเราเลือกเอ็ดที่มันมีคุณสมบัติตามนี้ตลอดคุณสมบัติตามนี้ก็คือว่าเป็นเอ็ดที่ข้ามคือถ้าเกิดคุณแบ่งโหนดเป็นสองกลุ่มเดี๋ยวนะฮะเอทที่เราจะเลือกเนี่ยพอคุณจะเลือกปุ๊บที่คุณสามารถแบ่งโหนดออกเป็น2กลุ่มได้แล้วเอทนี้เอทที่คุณเลือกเนี่ยนะฮะเป็นเอทที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดที่ข้ามระหว่างโหนด2กลุ่มนั้นถ้าเรายืนยันตรงนี้ได้เราก็สามารถรับประกันได้ว่าทุกเอทที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันเป็นไงครับถูกต้องโอเคมั้ยฮะเราเหลืออีก15นาทีเราพักแป๊บนึงคุณถ้าทางคุณจะถึงขีดจำกัดของจักรแล้วเราพักแป๊บนึงครับยืนขึ้นกันโต๊ะ